าเรียนนวดเราปวดบ่านะเทคนิคการแก้การปวดบ่าไม่ยากนะเราใช้การบีบนวดได้การบีบการบีบยกกล้ามเนื้อบ่าอย่างเงี้ยเวลาบีบบ่านะอย่าพยายามก้มให้เงยหน้านิดนึงเพราะกล้ามเนื้อมันจะหย่อนอย่างบีบตรงนี้บีบยกบ่าอย่างเงี้ยนะดึงกล้ามเนื้อขึ้นดึงกันทางด้านหน้าเนี่ยดึงในส่วนของเนื้อไอ้คาวิเคิลเนี่ยดึงขึ้นมานะเราก็มาดึงด้านหลังนะด้านหลังก็ดึงเงี้ยดึงขึ้นมาคีบขึ้นมาได้นะดึงขึ้นเนี่ยดึงยกขึ้นไปเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะดึงด้านหน้ามากกว่านะยืดทั้งมากกดไปเลยนะพวกนี้ทำได้ในเหนือกระดูกไหปลาเนี่ยทำได้นะพวกนี้ไม่มีปัญหาไม่ค่อยอันตรายทำบ่อยๆยืดบ่อยๆได้นะนวดบ่อยๆนวดขึ้นบ่อยๆการนวดดีๆมากนะใต้สะบักเนี่ยยืดไปด้วยนะทำไปเลยดีกว่าจะได้สบายครับชอบจริงๆชอบมากนี่นะใต้สะบักมีปัญหามากตรงแถวสะบักเนี่ยนวดไปคึงไปเลยเนี่ยรอบสะบักมันก็ในสะบักเลยนะเนี่ยต้นแขนนวดไปเลยเนี่ยกดคึงผู้นี้การใช้การกดคึงนี่จะสบายนะครับอย่าไปกดค้างอย่าทำแรงนะมือซ้ายก็คอบ้างตรงจุดเกาะฐานกะโหลกคึงเบาๆคึงให้มันแยกเนี่ยเห็นไหมแยกไม่ได้มันเมื่อยมากๆก็นี่แข็งปักเลยเนี่ยนะพอเมื่อยมากเสร็จเราก็มีวิธีแก้ดีใช้ดีเลยนะสเปรย์ลูกประคบเป็นนวัตกรรมใหม่คือคุณไม่ต้องไปนึ่งคุณเอาลูกประคบมาทำเป็นสเปรย์นะไม่ต้องไปเอาสเปรย์ไปนึ่งแล้วมาฉีดนะเขย่าหน่อยนึงนะเขย่าแล้วก็ฉีดนะแต่ลูบหน่อยก็ได้หรือว่าถ้ากลัวเลอะมือก็ไม่ต้องลูบนะมันจะซึมเนี่ยซึมเข้าจมูกเลยนะซึมแล้วก็มันก็จะเย็นมันจะเย็นนะครับรู้สึกเย็นไหมมันจะเย็นสบายก่อนแล้วก็สักพักหนึ่งมันจะรู้สึกร้อนเหมือนเราประคบสมุนไพรใช้ดีมากอันนี้จะซื้อไปที่เยอรมันใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปประมาณ100 ขวดนะไปขายที่เยอรมันนะดีมากสเปรย์ลูกประคบไม่ได้ขายต้องมาซื้อเองนะโอเค